พระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสองทิมธีบทที่สองข้อ23ถึงข้อที่24นะครับ2องทิมธีบทที่2ข้อ23ถึงข้อที่24วันนี้จะแบ่งปันในหัวข้อบอกว่าอย่าเป็นคนขี้ทะเลาะนะครับอย่าเป็นคนขี้ทะเลาะเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนี้ไหมครับแล้วเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในสทิมบีบทที่สข้อ 23ถึงข้อที่24มี2ข้อนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกันส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่มาถึงเราทั้งหลายขอพระเจ้าสุโอยพรให้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ตัดสินใจตอบสนองโดยพระวจนะของพระเจ้าและเราจะจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นผ่านการได้ฟังและตอบสนองในแต่ละเรื่องในชีวิตของเราขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระคำอันทรงฤทธิของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนมีแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับก็ได้คุยกันลูกก็ได้ถามแม่บอกว่าแม่ครับผมจะทำยังไงดีให้คนเนี่ยมากราบไหว้ผมแล้วก็กลัวผมนะแม่ก็ฟังแล้วก็บอกโอ้แกคิดเหมือนพ่อแกตอนหนุ่มๆเลยนะเนี่ยจริงเหรอครับแม่ แล้วพ่อทำอยังไงอะครับถึงได้เป็นอย่างนั้นได้แม่บอกว่าวันนั้นนะพ่อแกเนะี่ยไปมีเรื่องกับนักเลงในงานวัดพ่อแกบอกว่านักเลงต้องเจอนักเลงโอ้แล้วยังไงต่อครับแม่บอกพ่อแกนะเข้าไปคนเดียวเลยตีกับนักเลงสิบคนเสียงนี่ดังตุ๊บตุบตุ๊บตับตุ๊บตับ,ต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 บเลย โอ้โหพ่อใจมากไอพ่อใจมากแล้วพ่อเป็นไงบ้างครับแม่แม่ก็ไม่ทันได้มองนะแต่มีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดปังปังปังเท่านั้นแหละคนนี้กระจายกระละทางกันเลยโอ้โหลูกตื่นเต้นมากแม่เล่าต่อว่ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะเรื่องดังไปทั้งหมู่บ้านทั้งวัยรุ่นผู้ใหญ่บ้านนายกอบอตอเนี่ยมาไหว้พ่อกันใหญ่เลย โอ้โหพ่อเป็นนักเลงใหญ่แล้วครับแม่อบตอ,อยังมาไหว้เลยบอกเปล่าเปล่าเปล่าพ่อแกเป็นศพเรียบร้อยไปแล้วคนมาไหว้กันใหญ่เลยพี่น้องครับก็ไม่รู้ว่าลูกจะตีใจแล้วจะเรียนแบบเส้นทางหรือว่าลูกจะยังไงต่อไปนะฮะเส้นทางนี้ก็คงจะพาไปถึงจุดจบคล,คล,คล้ายๆคุณพ่อถ้าเขายังเดินตามไป พี่น้องครับการที่เราเป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทการที่เราเป็นคนที่ขี้ทะเลาะเบาะแว้งชอบมีเรื่องมีราวเป็นเหมือนนักเลงหัวไม้ที่มีเรื่องชอบไปทำบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตของเราสักทีเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนใหญ่คนโตเราเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จในการไปทะเลาะเบาแว้งอะไรได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งไล้ายๆมันก็จะวนกลับมากับคนที่มีภาวะเช่นนี้ผมได้อ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มี EQ ต่ำนะฮะ EQ ก็คือภาวะวุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่มี EQ ต่ำเนี่ยก็คือจะมีปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่ง เป็นเหตุสําคัญทําให้คนหลายคนประสบความล้มเหลวในการใช้ชีวิตบางคนมีความรู้มาก IQ สูงแต่ EQ ต่ําเขาก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตอย่างประสบความสําเร็จได้คนเป็นหัวหน้างานต่อให้จะเก่งขนาดไหนแต่เมื่อภาวะอารมณ์ต่ําก็ไม่สามารถที่จะประครับประคองบริษัทประครับประคองธุรกิจการงานให้ตลอดลอดฝั่งไปได้ าบอกมีอยู่มีอยู่ข้อหนึ่งที่บ่งบอก,กนคนที่มี EQ ต่ำเนี่ยคือจะเป็นคนที่พร้อมชนเสมอนะจะพร้อมชนจะพร้อมแตกหักพร้อมมีเรื่องพูดง่ายนะพร้อมมีเรื่องเป็นนักเรียงที่ถกแขนเสื้อตลอดเวลาพร้อมมีเรื่องจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าเขาไม่ได้ดังใจเนี่ยหรือถูกยั่วยุนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้จะมีคนที่จุดเดือดต่ำ <c oughs> เคยเห็นไหมจุดเดือดต่ำนิดเดียวยั่นิดเดียวก็สามารถระเบิดได้ มีภาวะที่พร้อมตายเป็นตายนะฮะพร้อมระเบิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งในทางที่จริงแล้วในน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่ชอบไปมีเรื่องทะเละวิวาทกับคนคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองดูน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยทรงทําลายความเป็นศัตรูให้ลดลงไปพระเจ้าทรงทําลายความเป็นศัตรูให้หายไป เราสามารถมองเห็นว่าตั้งแต่พระเจ้าทรงมาไถ่ชีวิตของเราบนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์ทรงทำลายความเป็นศัตรูระหว่างเรากับพระเจ้าพระกัมิีรบอกว่าก่อนที่เราจะรู้จักกับพระองค์เราเป็นศัตรูของพระองค์เราเหมือนเป็นฝ่ายตรงกันข้ามบางทีเราก็ไม่ชอบพระเจ้าทั้งที่เรามองไม่เห็นพระองค์เราเปรียบเหมือนดั่งเป็นศัตรูของพระองค์แต่พระเยซูพระเจ้าทรงมีวิธีในการที่จะทำลายความเป็นศัตรูด้วยการไม่ได้มาทะเลาะกับมนุษย์ หรือมาทําร้ายมนุษย์แต่พระเยซูพระเจ้าทรงเลือกที่จะมาไถ่าบาปและให้ความรักของพระองมาละลายความเป็นศัตรูนั้นเสียและนําการกลับคืนดีมาระหว่างเรากับพระเจ้าและเช่นเดียวกันน้าพระทัยนี้ก็มาถึงระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเองด้วยพี่น้องครับคริสเตียนไม่มีศัตรูที่เป็นมนุษย์มนุษย์ผู้คน ที่อยู่รายล้อมชีวิตของเราไม่มีใครสักคนที่เป็นศัตรูของเราพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อจะให้เป็นศัตรูกันแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อจะอยู่รวมกันและปกครองครอบครองโลกนี้ร่วมกันแต่ความบาปเข้ามาทําให้มนุษย์นั้นเป็นศัตรูกันความการฆ่าฟันระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปดังนั้นนี่จึงไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ ที่จะให้พี่น้องที่จะให้เพื่อนต้องทะเลาะเบาะแววงแล้วก็เป็นศัตรูแล้วก็หมางใจกันและในบางทีเมื่อเราลองมาพินิจพิเคราะห์ดูในหลายๆเหตุการณ์ที่เรามีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกับคนนั้นคนนี้สามีทะเลาะกับภรรยาภรรยาทะเลาะกับสามีลูกทะเลาะกับพ่อแม่เพื่อนทะเลาะกันคนข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยหรือคนที่ทํางานทะเละาะเบาแววงกันเนี่ยหรือคนในสังคมทะเลาะกันผ่านสื่อโซเชียลเนี่ย บางทีมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาที่เขาทะเลาะกันแต่บางทีมันเป็นเรื่องของท่าทีที่ต่างฝ่ายต้องการจะเอาชนะกันให้ได้บางทีมันเป็นเรื่องของท่าทีที่ต่างฝ่ายต่างต้องการจะทําลายฝ่ายตรงข้ามต้องการจะเอาชนะเขาให้ได้ผมเห็นนหลยในหลายๆเรื่องที่เขาทะเลาะกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนก็คงจะเห็นอยู่ ชอบเรียกว่าดรามา่าดรามา่าหรือทะเลาะกันจริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องแค่การมองกันคนละมุมนั้นเองเมื่อมองกันคนละมุมฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่คุณต้องมองมุมเดียวกับฉันอีกฝ่ายบอกว่าไม่จริงคุณจะต้องมองมุมเดียวของฉันต่างหากบางทีมันเป็นแค่การมองคนละมุมแล้วฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะเอาชนะกันให้ได้ก็เลยเป็นการทะเลาะเบาะแวงกัน ฉะนั้นการทะเลาะเบาแว้งกันทั้งในครอบครัวที่ทํางานในหมู่เพื่อนในกิจจักรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหารุนรุนมันเป็นเรื่องของท่าทีในใจมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่เราต้องการจะเอาชนะคะคานเราต้องการจะตอบสนองตัวตนของเราหรือตอบสนองความเย่อหยิ่งที่เรามีอยู่ในใจต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระมากสะเท่าใดมีภาษิตโบราณนะครับเขาบอกว่า ม้าจะลากของไม่ได้ขณะที่มันกำลังเตะม้าจะลากของไม่ได้ขณะที่มันกำลังเตะมันต้องเลือกเอาระหว่างที่มันจะคอยขวิดเตะหรือมันจะทำหน้าที่ในการลากของให้เกิดประโยชน์คนก็เช่นเดียวกันเราจะไม่สามารถพูดจาไพเราะได้ถ้าปากของเรายังคงพูดจาหาเรื่องหรือทะเลาะเบาะแว้งกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย เราจะไม่สามารถใช้ปากของเราในการสอนสิ่งที่ดีงามให้กับลูกได้ขณะที่ปากเรายังคงใช้ในการด่าทอลูกและทะเลาะก,กับลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนกันจะไม่สามารถพูดจาหนุนจิตชูใจให้กำลังใจกันได้ถ้าฝ่ายหนึ่งยังคงใช้สิ่งต่างๆในชีวิตไปในการที่ไม่ดีเหมือนม้ามันจะลากของไม่ได้ขณะที่มันกำลังเตะอยู่ ฉะนั้นชีวิตของเราถ้ามัวแต่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันเนี่ยเราจะไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าในคิดได้จากของพระเจ้ายังทะเลาะเบาแววงกันอยู่ในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆยุ่มยุมยิ้มยังสามารถทะเลาะกันได้ตลอดเวลาคิดได้จากของพระเจ้าก็จะไม่สามารถแปลเปลี่ยนสังคมนี้ให้มีความรักและความปรลองดองได้ถ้าคนในครอบครัวยังทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา ครอบครัวของพระเจ้าที่มีความรักก็คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นวันนี้มันจึงเป็นทางเลือกของท่านที่ท่านจะต้องเลือกว่าจะใช้อวัยวะในร่างกายเพื่อไปชวนทะเลาะหรือใช้อวัยวะในร่างกายเพื่อจะไปสร้างสิ่งที่ดีท่านต้องเลือกวันนี้ว่าจะใช้คำพูดใช้สายตาใช้มือเพื่อจะไปสร้างปัญหาทะเลาะวิวาทเพียงเพื่อจะเอาชนะหรือ ตอบสนองตัวตนของตนหรือจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเป็นพยานประกาศพระนามพระเจ้าและทําสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่างๆเนื้อหาวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็จะพูดถึงปัญหาแล้วก็ผลเสียของการเป็นคนขี้ทะเลาะวิวาทมีผลเสียอะไรบ้างที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนะฮะและส่วนที่2จะพูดถึงเรื่องคําแนะนําเพื่อการที่เราจะไม่เป็นคนขี้ทะเลาะวิวาท เรามาดูส่วนแรกด้วยกันคือปัญหาก่อนนะครับปัญหาแล้วก็ผลเสียของการเป็นคนขี้ทะเลาะวิวาทพี่น้องอาจจะเปลี่ยนคําหลังเป็นคําอื่นก็ได้นะฮะขี้วีนหรือว่าหรืออย่างอื่นก็ได้แต่มันคืออารมณ์เดียวกันคือเป็นคนชวนทะเลาะผมได้ฟังคําแบ่งปันของอาจารย์สมชายสองทางธรรมเนี่ยที่ท่านให้ไว้กับอบรมนักศึกษาฟาคคิสต์ธรรมเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับ ท่านก็ได้พูดถึงพระธรรมสุภาษิตซึ่งผมก็ขออนุญาตนํามากล่าวในห้องประชุมนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าพระธรรมสุภาษิตเนี่ยเป็นพระธรรมที่เขียนถึงปัญหาของการเป็นคนมีนิสัยขี้ทะเลาะวิวาเนี่ยไว้เยอะมากตลอดทั้งเล่มนะงั้นเราจะลองมาดูซิว่าพระธรรมสุภาษิตเนี่ยสอนอะไรเราบ้างเหมือนอย่างที่มีคนกล่าวว่าอ่านสุภาษิตวรบทจะก,กลายเป็นคนฉลาดขึ้นเพราะมีทั้งหมดกี่บทครับสุภาษิต 31บทก็พอดีตรงวรบทพอดีถ้าอ่านสุภาษิตวรบทก็จะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นแล้วก็หลักแหลมขึ้นแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงในความคิดความเข้าใจแต่สุภาษิตมีลักษณะแบบหนึ่งคือคําสอนกระจัดกระจายอยู่ตลอดทั้ง31บทพูดเรื่องนี้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตลอดทั้งตลอด,ลอดทั้งเล่มสุภาษิตดังนั้นการศึกษาสุภาษิตจึงเป็นการดูเรื่องหนึ่งแล้วก็ดูทั้งเล่มพระคัมภีร์ ในพระธรรมสุภาษิตนี้ว่ากล่าวถึงเรื่องนี้ในบทไหนในข้อไหนบ้างพระธรรมสุภาษิตได้กล่าวถึงการเป็นคนขี้ทะเลาะเนี่ยว่ามันมีปัญหามีผลเสียแบบไหนบ้างนะครับมีอยู่3ประการที่เป็นปัญหาและผลเสียของการเป็นคนที่ขี้ทะเลาะวิวาทปัญหาที่1นนะครับลเสิยที่1คือการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคนที่มีปัญหา การเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคนที่มีปัญหาฉะนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนมีปัญหาชีวิตเนี่ยลองมองดูเขาว่าเขาเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาสไหมสุภาษสิตบ,บทที่1 0ข้อ12บ,บอกว่าความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยกันละเมิดทุกอย่างความเกลียดชังเป็นคนมีปัญหาความเกลียดชังพี่น้องเราจะไม่สามารถทะเลาะก,กับคนที่เรารักได้ เราจะไม่สามารถวิวาคนที่เรารักได้ถ้าเราทะเลาะก,กับเขาเราวิวาทกับเขาแสดงว่าเราต้องมีความเกลียดชังในตัวของเขาอยู่เรามีปัญหาที่เกลียดชังเขาบทที่13ข้อ10บ,บอกว่าความโอหังมีแต่ก่อให้เกิดการวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับผู้ที่รับคําแนะนําความโอหังคนโอหังจะเป็นคนที่ก่อการวิวาทก่อการทะเลาะเบาแว้งอยู่ตลอดเวลาก่อปัญหามีเรื่องอยู่ตลอดเวลา ความโอหังบทที่1 5ข้อ18บอกว่าคนอารมณ์ร้อนเราให้เกิดการวิวาทแต่คนที่โกรธช้าก็ระง,งับการพิพาทอารมณ์ร้อนมีอารมณ์ร้อนก็จะก่อการวิวาทตลอดเวลาเป็นปัญหาของชีวิตที่เราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนบทที่17ข้อ19บอกว่าผู้รักการละเมิดก็รักการวิวาทผู้ทำประตูบ้านของตนให้สูงก็สแสวงหาการทำลายผู้รักการละเมิด คนที่ชอบการทะเลาะวิวาสเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ชอบแหกกฎตลอดเวลามีปัญหากับกฎระเบียบทุกข้ออยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าฉันจะไม่ทําตามกฎสักข้อเดียวรักการละเมิดก็จะมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับคนในชุมชนนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงไหนก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารักการละเมิดบทที่18บแปดบอกว่าริมฝีปากของคนโง่นําการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบยคนโง่ลิ้นฝีปากของคนโง่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทคือความโง่ประเภทหนึ่งเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนั่นยังเป็นความโง่ชนิดหนึ่งบทที่20ข้อ3บอกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสําหรับเรา แต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันเราจะเห็นว่าคนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญาแล้วคุมตัวเองได้แล้วรู้ว่าไม่มีผลดีอะไรเลยจากการวิวาทเขาจะไม่เสียเวลาหรือเขาจะไม่ทำให้เกิดปัญหาด้วยการไปมัวทะเลาะวิวาทกันบทที่ยีบสองข้อสิบอกว่าจะไล่คนชอบเยาะย้เยออกไปเสียแล้วการวิวาทจะหมดไปการทุ่มเถียงและการสุปประมาณก็จะหยุดลง คนชอบเยาะเยะ้ยไปสังเกตดูก็ได้ว่าคนที่ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่นเนี่ยก็จะนําการวิวาทมาสู่แวดวงที่เขาอยู่อยู่เสมอเสมอเห็นคนนั้นก็ชอบเยาะเย้ยถากถางดูถูกดูหมิ่นคนนั้นเข้าไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาที่เป็นลักษณะของคนที่จะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันบทที่26ข้อ20ถึงข้อ2 1บบอกว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีการซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟชั้นใดคนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามชั้นนั้นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทอยู่ตรงไหนปัญหาที่ที่น่าจะจบลงเร็วมันจะไม่จบมันจะลุกลามมันจะใหญ่โตมากขึ้นฉะนั้นถ้าอยากถ้าอยากจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามอยากเอาคนที่ชอบทะเลาะวิวาทมาร่วมอยู่ในทีมแก้ปัญหาเพราะเขาจะสร้างปัญหาให้ มันบานปลายแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆบทที่2 8บข้อ25บอกว่าคนโลภเราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระยาเวจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคนโลภจะก่อจะชอบทะเลาะวิวาทนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทเป็นไปได้ว่าเรามีคนที่ชอบแย่งชิงผลประโยชน์อยากได้ของคนนั้นมาอยากจะไปยึดครองของชาวบ้านมา ก็เลยไปมีเรื่องมีราวกับเขาได้ตลอดเวลาบทที่29เข้อยี2บอกว่าคนขี้โมโหเร้าให้เกิดการวิวาทและคนเจ้าอารมณ์ก็ทําให้เกิดการทรยศ์มากขึ้นการทะเลวิวาททําให้เกิดการหักหลังกันทําให้เกิดการทรยยศ์กันทําให้เพื่อนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือผลเสียแรก คือการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคนที่มีปัญหาชีวิตดังนั้นอย่าให้เรานำตัวของเราให้เกิดปัญหาชีวิตผ่านการที่มีนิสัยชอบทะเลาะวิวาทเอเมนไหมครับปัญหาและผลเสียประการที่สองคือการทะเลาะวิวาทเนี่ยทำให้เราไม่เป็นเพราะพรกับคนอื่นๆไม่เพียงแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นกับกับตนเองแต่ว่ามันยังมีผลเสีย ไม่เป็นพระพรตคนอื่นๆด้วยบทที่19ข้อสิบสนะครับสุภาษิตกล่าวว่าบุตรโง่เขลาเป็นความหายนะแกบิดาและภรรยาขี้ทะเลาะก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุดไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับภรรยาขี้ทะเลาะเหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุดมันคงจะจุ้มจุ้มจุ้มจิ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนฝนตกย้อม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 อยู่หน้าลำคาญตลอดเวลาไม่เป็นพระพร บที่ยี่สิบเอข้อเกบอกว่าอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้ทะเลาะพี่นต้องเข้าใจว่าสุภาษิตเขียนโดยผู้ชายนะครับดังนั้นจึงมีแต่กล่าวถึงผู้หญิงถ้าสตรีจะเอาไปอ่านก็อาจจะกลับด้านบ้างก็ได้นะฮะสามีขี้ทะเลาะก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดเอาไปเขียนข้างๆกัน,กนเพื่อให้สมดุลกันนะฮะ อยู่ที่มุมบนหลังคาก็ดีกว่าอยู่ในบ้านอยู่บนหลังคาดีกว่าอีกตากแดดตากฝนดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับคนที่ขี้ทะเลาะพี่น้องว่าจริงไหมยี่สาข้อยีกล่าวว่าเช่นในการอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี่ทะเลาะบทที่เป็นข้อ19บอกว่าอาศัยอยู่ในแดนกันดานนะอดอยากปากแห้งเนี่ยดีกว่าอยู่กับหญิงขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บน่นโอ้อันนี้ นะยอมอดตายดีกว่าใช่ไหมยอมอดข้าวอดน้ําดีกว่าอยู่บ้านร่วมกับคนที่ขี้ทะเลาะหายใจก็ทะเลาะหันซ้ายก็บอกว่าผิดหันขวาก็บอกว่าผิดจู้จี้ขี้บ่นตลอดไปนะั้นะนะยอมอดข้าวดีกว่าใช่ไหมฟังฟัง,ฟงแล้วชักจะเข้าตัวยังไงสักกนใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับเราฟังเผื่อคนข้างๆได้บ้างนะฮะยี่สิบเจ็ดข้อสิบห้าบอกว่า หยาดฝนหยดลงมาไม่หยุดในวันฝนตกพรำๆฉันใดผู้หญิงขี้ทะเละาก็เหมือนกันฉันนั้นช่างบรรยายภาพนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจว่าพระกัมพีเล่มนี้เขียนโดยผู้ชายนะฮะนั้นจึงอาจจะมีการเข้าข้างอยู่บ้างนะฮะแต่แปลความว่าแปลความว่าคนที่ขี้ทะเละเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขตรงนั้น อยู่บ้านไหนบ้านนั้นก็ไม่มีความสุขอยู่ร่วมในกลุ่มแคร์ไหนแคร์นั้นก็ไม่ค่อยอยากจะมาแคร์กันอยู่ในโบสถ์ไหนโบสถ์นั้นก็เป็นโบสถ์ที่จะมีคนนั่งห่างๆคนนั้นอยู่เพราะว่าไม่มีความสุขคนแบบนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นพรกับคนอื่นเพราะว่าขี้ทะเลาะจู้จี้ขี้บ,บนอยู่ตลอดเวลาหาเรื่องได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ขี้ทะเลาะพะพรจะไม่ไปยังคนอื่น พี่น้องว่าจริงไหมว่าบางทีเนี่ยหลายหลายครั้งและหลายคนเนี่ยมีความรู้มากความสามารถมากแทนที่จะเป็นพระพรกับคนอื่นได้เนี่ยแต่เขากลับเป็นพรกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาแทนที่จะสอนแทนที่จะพูดดีๆกลับกลายเป็นการไปต่อว่ากลับกลายเป็นการไปทะเลาะเบาะแวงกับคนนั้นคนนี้ดูหมิน่นถากถาง,างเหยียดยาม คนฟังเขาก็ไม่อยากจะฟังแม้ว่าคุณจะมีเนื้อหาคําพูดที่ดีขนาดไหนก็ตามโอกาสเสียหมดเลยนะโอกาสเสียหมดพ่อแม่หลายคนอยากจะสอนลูกมีประสบการณ์ที่ดีมากที่จะสอนลูกแต่แทนที่จะสอนลูกอย่างดีกลับไปทะเลาะก,กับลูกเมื่อทะเลาะก,กันปั๊บลูกก็ไม่ฟังละเมื่อทะเลออกกาะกันใจมันไม่มีหูก็ปิดพ่อแม่ก็เสียโอกาสในการที่จะสอนลูกให้เขาเติบโตขึ้นมาผมเชื่อว่าพ่อแม่ ร้อยเปรเซ็นต์รักลูกอยากให้ลูกเติบโตอยากให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พ่อแม่เคยผิดพลาดเคยผ่านมาทั้งมุมดีและมุมไม่ดีแต่บางทีวิธีการของเรามันผิดเราไปทะเลาะกับเขาทําให้โอกาสในการเป็นพรของเราไปสู่ลูกหลานก็ลดน้อยลงไปนะครับปัญหาที่สามที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนขี้ทะเลาะคืออะไรบอกว่าการทะเลาะวิวาทเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเสียหายด้วย ไม่เพียงแต่เป็นคุณลักษณะของคนที่มีปัญหาชีวิตต้องรับการแก้ไขไม่เพียงแต่ไม่เป็นพรกับคนอื่นแต่ยังสร้างให้ตัวเองเนี่ยเสียหายด้วยนะครับบทที่17ข้อหนึ่งบอกว่าสเสบียงกลางนะหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบสุขดีกว่าบ้านที่เต็มด้วยงานเลี้ยงพร้อมกับการวิวาทนี่น้องว่าจริงไหมครับอาหารเต็มโต๊ะน่ากินมากมาจากพัตคารชั้นดีแต่พ่อแม่ลูกทะเลาะกันอยู่ที่โต๊ะอาหาร มีใครกินลงไหมไม่มีทุกคนวางช้อนวางจานเข้าห้องตัวเองหมดกินไม่ลงมีอาหารมีแค่อาหารธรรมดาธรรมดาไข่เจียวนิดหๆนๆ่อยแต่อยู่ยังมีความสงบสุขทุกคนเห็นอกเห็นใจผู้จากระดีๆกับข้าวก็อร่อยขึ้นมาอย่างกับกินพัทคารบทที่17ข้อ14บอกว่าการเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงหยุดเสียก่อนเกิดการพิพาท ปล่อยน้ำให้ไหลไปเปล่าๆปล่อยให้น้ำมันปล่อยไหลไปเสียเสียของปล่อยให้เวลามันผ่านไปเสียดายปล่อยให้โอกาสดีๆหายไปมาโบสถ์วันอาทิตย์แทนที่จะมาด้วยความชื่นชมยินดีโอ้โหเราอยู่ในโบสถ์ครึ่งวันมีความสุขรับกำลังเต็มล้นแต่มาทะเลาะกับพี่น้องปล่อยให้น้ำไหลไปเสียของเลยเสียเวลามาโบสถ์ฟรีอุตส่าห์เดินทางมาสองชั่วโมงมานมัสก,การเอามาทะเลาะกันในโบสถ์ กลับบ้านไปโอ้โหวันนี้มาโหถดได้อะไรบ้างได้เถียงกับเพื่อนได้ทะเลาะกับเพื่อนฟังเทศได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าหมดแต่คุนอยู่ในใจปล่อยน้ําให้้หลไปเสียดายเวลาไปร่วมกลุ่มแคร์กันที่จะมีความชื่นชมยินดีแบ่งปันพระพรกันกับทะเลาะเบาะแหว้งกันขัดข้องหมองใจกันแกนั่งนี่ฉันจะไปนั่งฝั่งนู้นแกหันฉันจะจะหันขวาจะได้ไม่เจอหน้ากันเลยแม้แต่มองกัน ทนี่จะมาแคร์แล้วลพอพอรับระพรเสียดายเวลาปล่อยน้ําให้ไหลทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไปทะเลาะวิวาทบทที่18ข้อ19บอกว่าพี่น้องที่หมางใจก็ยากจะปรองดองกันยิ่งกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนดานที่ป้อมปราการพี่น้องกันเกิดมาด้วยกันรักกันอย่างดีแต่มาทะเลาะเบาแวงจนหมางใจกัน ก็เหมือนเมืองที่ปิดประตูเไว้แน่นหนาเข้าไปไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตนี้กับคืนดีกันลำบากเพราะไปทะเลาะเบาะแววงกันฉะนั้นอย่าเริ่มต้นทะเลาะวิวาทกันเพื่อจะไม่ต้องใส่ประตูล็อกประตูใส่กันและเข้ากันไว้ได้อีกต่อไป26.17บข้อ17บอกว่าคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัข มันเป็นยังไงมันคงจะไม่ใช่สุนัขน่ารักโอ้ยน่ารักจังเลยดึงหูเลยไม่ใช่นะฮะคงจะเป็นสุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์หรือว่าพันธ์ดุพิเศษไปดึงหูมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะกัดเอาให้ใช่ไหมก็เหมือนเช่นเดียวกันถ้ามีการทะเลาะวิวาทกันแล้วเราไปร่วมวงอยู่ด้วยเหมือนเราไปยุ่งกับเรื่องของการทะเลาะเราไปร่วมวงอยู่ด้วยเราไปกระโดดลงไปในสงครามทะเลาะวิวาทก็เหมือนเราาโดดลงไปดึงหูสุนัขเล่น แล้วก็คงจะมีเรื่องตามมาฉะนั้นการทะเลาะวิวาทเนี่ยจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งปวงทั้งกับตัวเราเองทั้งกับคนในครอบครัวคนในกลุ่มแคร์คนในกิจไดจักคนในหมู่บ้านหรือคนในสังคมโดยรวมหรือเพื่อนหรือใครในโซเชียลมีเดียเคยเห็นไหมครับว่าการทะเลาะเบาะแวง้งกันแล้วเกิดให้ผลดีไม่มีพี่น้องต้องเข้าใจว่าการถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล การดิสคัสกันการยกเหตุผลมาเหมือนดีเบตกันหรือวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยมันแตกต่างกับการทะเลาะกันการทะเลาะเดินไปได้ด้วยอารมณ์ล้วนๆแต่การถกกันการสนทนาการพูดคุยกันไม่เราไม่เห็นด้วยกันนะเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมันเดินหน้าไปด้วยเหตุผลฉะนั้นแตกต่างกันมากอย่าเข้าใจผิดนึกว่าบทเรียนนี้บอกว่าโอ้งั้นวันหลังเราห้าม โต้แยง้งเราห้ามไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยในโลกใบนี้เราต้องเป็นกลายเป็นเป็นมิสเตอร์เออกับมิสซิสอเออออไปเรื่อยๆใครว่าอย่างไงเราก็เออเออจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเออเขาบอกว่าอันนี้ไม่บาปเออเดีดีโอเคโอเคจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันได้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 ฉันทําแบบเธอก็ได้จะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันการทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําลายกันแต่การที่เรามีจุดยืนชีวิต การที่เราให้เหตุผลการที่เราตอบคำถามการที่เราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเราชี้แจงและเราถกเถียงกันด้วยเหตุด้ผลมันเป็นเรื่องที่สร้างให้เกิดความดีขึ้นมาในสังคมเกิดการพัฒนาขึ้นมาในสังคมสังคมที่จเจริญจะถกกันด้วยเหตุด้วยผลจบก็คือจบต่อให้ในชั้นเรียนน,นักเรียนไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ก็ยกมือ เถียงกันไปถกกันไปถกกันมาอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าตบโต๊ะฉันเป็นครูนะเงียบเดี๋ยวนี้แปลว่าครูไม่มีเหตุผลจะเถียงแล้วก็เลยต้องใช้วิธีการตบโต๊ะแล้วอ้างว่าฉันเป็นครูนะอันนี้มันก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาฉะนั้นการถกเถียงการการพูดคุยกันจึงไม่ได้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะเป็นการเอาเหตุผลเข้ามาพูดคุยกันในการประชุมในคิดจักรของเรานะครับ ในทีมผู้น,นำเนี่ยหลายครั้งเราก็ถกเถียงกันบางทีก็อาจจะมีน้ําเสียงที่เริ่มมีจุดเดือดพูดบ,บ,บ,บ้างบางทีก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราทุกคนจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์แล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วเมื่อจบการประชุมจบสรุปว่ายัางไงเราทุกคนก็จะยึดตามนั้นเพราะถือว่าเราถกเถียงกันเสร็จแล้วไม่มีใครถือเป็นอารมณ์ส่วนตัวว่าโอ้ยแค้น เราแพ้ในการประชุมวันนี้เราแค้นออกจากปรจชุมไปเราพกความแค้นไปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวพูดเที่ยวก่อความปัญหานินทาว่าร้ายไอ้อย่างนี้คิดจักรก็ไม่มีการเสริมสร้างกันฉะนั้นคิดจักของเราจึงส่งเสริมให้ถกเถียงกันได้ในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยผู้นําไม่ใช่เป็นผู้วิเศษที่ถูกทุกอย่างังนั้นจึงต้องการคําแนะนําจากพี่น้องทุกคนแต่ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเราพูดคุยกัน เราแนะนํากันและเราอยากจะช่วยกันนะครับนั่นคือส่วนที่1น,นะครับคือปัญหาและผลเสียฉะนั้นวันนี้นะครับเราทุกคนจะไม่มีใครถลำตัวลงไปสู่กลายเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทเพราะว่าเราเห็นปัญหาแล้วเ,เห็นผลเสียแล้วเอเมนนะครับส่วนที่2คือคําแนะนําเพื่อที่เราจะไม่กลายเป็นคนขี้ทะเลาะสองทิโมทีแล้วอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ ทบทวนนะครับสองทิ่โมธีบทที่สองข้อ23 24บอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกันส่วนผู้รับใช้ของพระพุนเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนเปาโลจดหมายไปหาทีโมธีทีโมธีเป็นผู้รับใช้หนุ่ม ต้องไปดูแรงงานพระเจ้าในคิดจักที่ใหญ่โตเป็นไปได้ว่าความเป็นคนหนุ่มอาจจะเลือดร้อนเมื่อก่อนผมเคยหนุ่มนีม่น้องเชื่อไหมครับเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยผมเคยเป็นคนหนุ่มแล้วผมก็เป็นคนเลือดร้อนด้วยโดยนิสัยของผมเนี่ยฉะนั้นทิโมธีเองก็เป็นคนหนุ่มเหมือนกันเป็นไปได้ว่าทิโมธีก็อาจจะมีความเลือดร้อนอยู่ในตัวอาจจะง่ายต่อการทะเละวิวาทเพราะการรับแรงกดดัน การที่ต้องรับปัญหาหลายอย่างมาการต้องดูแลผู้ใหญ่มากกว่าอะไรๆครั้งก็อาจจะเป็นแรงกดดันทําให้ทิมบทีอารมณ์หงุดหงิดหรือถูกทดลองจนไปสู่การทะเลาะวิวาทฉะนั้นเปาโลจึงเขียนจดหมายนี้เพื่อจะเตือนสติแล้วก็หนุนใจทิมบทีเพื่อให้เขาได้ระมัดระวังตัวมี3าประการนะครับที่เราจะเรียนรู้สั้นๆวันนี้ว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่ขี้ทะเลาะไม่อยากจะสร้างปัญหาให้ตัวเองคนในครอบครัว คนที่เรารักอยากจะเป็นพอพอืพรต่อคนอื่นเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรประการที่หนึ่งนะครับเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องอะไรสําคัญแล้วเรื่องอะไรควรจะปล่อยผ่านไปเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องอะไรสําคัญเรื่องอะไรที่ควรจะปล่อยผ่านไปข้อนี้บอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระอาจารย์เปาโลเนี่ย ถ้าเราอ่านพระกัมภีร์จดหมายฝ่าดูว่าจะเราเป็นนักเถียงตัวยงเลยนักแย้งเหตุผลที่ไม่ถูกต้องโตแย้งคําสอนที่ผิดแบบลงลึกแล้วก็ถึงลูกถึงคนแล้วก็เด็ดขาดมากในเรื่องที่เป็นแก่นสารสาระในความเชื่อแต่จำเราก็ย้ําที่ทีว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้ผ่านไปไม่ใช่ ลุยซะทุกเรื่องทะเลาะกับทุกคนทุกเรื่องทุกที่ทุกเวลาอันนั้นเราจะสร้างปัญหาแน่นอนเรื่องปลีกย่อยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเราก็อาจจะต้องละไว้แล้วให้พระเจ้าทรงโปรดได้ดูแลไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปลีกย่อยทางความเชื่อซึ่งก็มีอยู่หลายๆเรื่องแม้ในยุคสมัยนี้บางเรื่องที่เป็นหลักข้อเชื่อบางประการก็ยังหาข้อสรุป ในรายละเอียดบางอย่างยังไม่ได้ชัดเจนนะักฉะนั้นจึงไม่ควรจะมาทุ่มเถียงกันในหมู่พี่น้องคริสเตียนอย่างเช่นเรื่องการพูดภาษาแปลกๆเรื่องของลำดับเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังก็ยังมีแนวคิดที่ต่างกันบ้างในหลากหลายกลุ่มหลากหลายคณะบางคนมาทะเลาะก,กันว่าโบสถ์ตอนบ่ายผิดหรือโบสถ์ตอนเช้าผิด บางคนทะเลาะกันว่าโบสถ์ต้องมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไปอ้างตามพระกัมภีบอกว่ายุคนั้นวันเสาร์คือวันสะบาโตฉะนั้นต้องโบสถ์วันเสาร์วันอาทิตย์ผิดฝ่ายโบสถ์เขาบอกว่าไม่ได้วันอาทิตย์คือวันที่คิดจักสมัยแรกเขาเปลี่ยนมาแล้วคุณนั่นแหละผิดที่เป็นโบสถ์วันเสาร์ถ้าเราโมทุ่มเถียงว่าโบสถ์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าเถียงกันแบบนี้เราเปิดโบสถ์วันจันทร์ก็น่าจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุ่มเถียงกัน มันจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่จะประโบทวันไหนดีกว่าเพราะทุกวันเป็นวันของพระเจ้าทุกวันดีงามทั้งหมดในสายพระเนตรพระเจ้าจริงๆควรจะมีโบสถ์ทุกวันซะด้วยซ้ำไปเพราะสมัยนี้คนทํางานไม่ได้หยุดกันเป็นวันอาทิตย์ตรงกันแล้วบางคนหยุดงานเป็นกะหมุนเวียนเปลี่ยนวันหยุดไปเรื่อยๆเราจึงควรจะมีโบสถ์ทุกวันซะด้วยซ้ำไปจะมีโบสถ์เช้าโบสถ์บ่ายไม่ต้องเถียงกันความจริงคือควรจะมีโบสถ์ทั้งเช้าทั้งบ่ายซะด้วยซ้ำไป พราะบางคนก็ทํางานตอนเช้าตอนบ่ายจะได้มาได้บางโบสถ์ดีมากมีโบสถ์ตอนเย็นเลยเพื่อรองรับคนที่เขาทํางานทั้งเช้าทั้งบ่ายนี่คือเรื่องยุ่มยิ้มที่ความเป็นจริงคือมีคนทะเลาะกันมาแล้วด้วยเพียงแต่ว่าจะมีโบสถ์วันไหนเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มีความยุ่มยิ้มแบบนี้เราควรจะรู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแก่นสาระของความเชื่อเรื่องจุดยืนความเชื่อและความรอดนี่คือเรื่องใหญ่ เรื่องคําสอนที่ตรงตามพระเจนะพระเจ้านี่คือเรื่องใหญ่แต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องยังไม่สรุปดีนักยังเป็นเรื่องที่ต้องการเวลาที่จะหาข้อสรุปเราก็ไม่ควรจะไปทุ่มเถียงกันอย่างมากแล้วเราพบสิ่งนี้บ่อยมากในโลกโซเชียลปัจจุบันทุกคนพร้อมที่จะดรามา่าทุกคนพร้อมที่จะเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลเสมือนหนึ่งว่าจะฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งนั่นเป็นการเข้าข่ายของการ ทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระเพราะสุดท้ายปลายทางไม่มีใครชนะสักคนทุกคนแพ้หมดเพราะไม่มีใครเรียนรู้อะไรเลยจากการสนทนากันมีแต่บาดหมางแล้วก็กลายเป็นศัตรูกันคำแนะนำที่สองที่เปาโลบอกที่บทธีคือว่าเราต้องเน้นไปที่การแก้ปัญหาและจัดการกับความไม่เข้าใจเราต้องเน้นในการไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดการกับความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นขอ้อรภิัราีบอกว่าส่วนผู้รับใช้ของอุปเจ้าจะต,ต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนความเห็นที่แตกต่างกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจากอะไรก็ตามการบาดหมางกระทบกระทั่งกันในหมู่เพื่อนในหมู่พี่น้องในครอบครัวในทีจจักรจากในกลุ่มแคร์เนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอน ความไม่เข้าใจการการพูดจาไม่เข้าหูการการเข้าใจผิดกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความเห็นที่ไม่ตรงกันในการตีความไมีมีขึ้นได้ตลอดเวลาหรือการสร้างปัญหาที่เกิดจากความไม่ตั้งใจรู้ทาไ่ถึงการกระทบอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องการจะจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องไม่ได้ไปจบความขัดแย้งด้วยการเกลียดชังตัวบุคคลแต่เราต้องเข้าไปจัดการและแก้ไขปัญหา เปาโลเตือนทิมวีว่าถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่าชอบทะเลาะแต่จงมีใจเมตตาต่อทุกคนอย่าปนกันระหว่างตัวปัญหากับคนที่มีปัญหาเราไม่ได้เกลียดชังใครเลยเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องเติบโตขึ้นมาให้ได้เราต้องอย่ามีศัตรูเป็นมนุษย์อย่าเพียงแต่มุ่งที่จะเอาชนะกันเพราะสุดท้ายจะไม่มีใครชนะจะมีแต่คนที่พ่ายแพ้ เราต้องจัดการในตัวปัญหาไม่ใช่ไปจัดการคนคนนั้นแล้วเกลียดชังเขาจนเขากลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะรักเขาได้พี่น้องพระเจ้าจัดการกับความบาปพระเจ้าไม่ได้มาจัดการกับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักแต่พระองค์ต้องการจัดการกับความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราพระเยซูม,มาตายบนกางเขนเพื่อไม่เพื่อมาทาลายชีวิตเราแต่เพื่อทําลายความบาปที่มันกัดกินและมันอยู่ในชีวิตของท่าน ใังนั้นพระเจ้าสรงเป็นความรักพระองค์จึงไม่ต้องการที่จะให้เราทําลายซึ่งกันและกันการขัดกันระหว่างพี่น้องเกิดขึ้นได้การเตือนสติเกิดขึ้นได้และควรจะทําท่านเตือนสติพี่น้องแต่ท่านไม่ได้เกลียดชังเขาท่านรักเขาท่านจึงเตือนสติเขาท่านไปจัดการแก้ไขชีวิตบางคนเพราะท่านรักเขาไม่ใช่เกลียดเขาเอเมนไหมครับ เราเราแนะนําใครเราตําหนิติเตียนเพื่อจะเสริมสร้างกันเพื่อจะไม่ได้เพื่อจะทําลายกันการเตือนกันดีกว่าการปล่อยให้คนนั้นทำผิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครบอกเขาสักคนว่าเขากำลังทําผิดแต่เพราะเรารักเขาเราจึงหนุนใจแล้วก็แนะนําเขาฉะนั้นถ้าเราจะไม่เป็นคนขี้ทะเลาะเราต้องเป็นคนที่มุ่งในการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการกับความที่ไม่เข้าใจกันเพื่อนที่ทะเลาะกัน ลองมองข้ามเนื้อหาที่ทะเลาะกันแล้วลองมองซิงว่าตกลงเราเรารักกันไหมเราควรจะรักกันไหมเราควรจะคืนดีกันไหมแล้วเมื่อความรักมาเชื่อมต่อในจิตใจเนื้อหาที่ไม่เข้าใจกันเนื้อหาที่ทะเลาะกันบางทีมันจะแก้ได้ง่ายขึ้นเมื่อความรักมาเชื่อมต่อคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาประการที่สมนะครับสุดท้ายคือถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่ ไม่เป็นคนขี้ทะเลาะเนี่ยเปาโลหนุนใจทันทีว่าเราต้องเป็นคนเป็นนักอธิบายต้องเป็นนักอธิบายไม่ใช่เป็นนักรบที่ไปฆ่าฟันเป็นนักอธิบายข้อนี้บอกว่าต้องเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมเป็นอาจารย์อธิบายได้และเป็นและมีความอดทนอดทนต่อกันและกันนะเป็นนักอธิบายที่ชี้แจง คิดของเราชี้แจงปัญหาของเขาค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะชี้แจงเหตุผลได้อย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบด้วยความอดทนไม่เอาอารมณ์มาต่อสู้กันเอเมนนะครับฉะนั้นลองฝึกดูนะครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนที่สร้างสันติภาพขึ้นมาในครอบครัวสร้างสันติขึ้นมาในในชุมชนในสังคมของเราเนี่ย ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราไม่เป็นคนที่ขี้ทะเลาะกันสร้างความทะเลาะวิวาทเปลี่ยนแปลงการทะเลาะวิวาทให้กลายเป็นความรักและความผูกพันกันละกันอีกครั้งหนึ่งมีคำกล่าวว่าถ้าถ้าสองมือของเรานะครับถือพระคัมภีร์เนี่ยก็จะไม่มีมือไปทำสิ่งที่ผิดบาปถ้าสองมือของเราถือพระคัมภีร์ไว้ก็จะไม่มีมือไปทำความผิดบาปถ้าสองตาของเรามองที่พระเจ้า ก็จะไม่มีสายตาเหลือไปมองสิ่งที่ผิดบาปเช่นกันดังนั้นถ้าชีวิตของท่านอยู่ในความรักของพระเจ้าท่านใช้อวัยวะใช้ปากใช้มือใช้ความคิดความอ่านของท่านไปในทางที่สร้างสรรค์ท่านก็จะไม่มีสิ่งไหนที่จะผิดพลาดไปทำสิ่งที่ผิดบาปต่อหน้าพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการรู้จักบังคับตนเนี่ยเป็นหนึ่งในผลพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งอยู่ในคริสเตียนทุกคนที่บังเกิดใหม่ฉะนั้นเราอย่าบอกว่าเราคุมอารมณ์ไม่ได้ท่านคุมอารมณ์ได้แน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์ในเดี๋ยวนี้เวลานี้ทันทีทันใดแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านจะดีขึ้นได้แน่แนถ้าท่านยอมให้พระวิญญาณพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงท่านมันคือหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ